ลองตกนะน้องมาทางปลาก็ตัวอะไรนะน้องอย่างเจ้าอ่ะข้าวยำเจ้าอย่าบอกเคยกินมาก่อนข้าวยำมีกะครับสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบกเป้เที่ยวกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่โซนสันกำแพงนะครับเนอะกับบรรยากาศช่วงบ่ายแก่ๆบ่ายสองจะบ่ายสองโมงแล้วครับเนาะก็เฮาก็มาหายังกินกันก่อนนะครับเนาะยามบ่ายแก่ๆนี่เนาะหิวครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ร้านอย่างเนี้ยร้านเศษสินนะครับเนาะก็เคยมาสักเทื่อเนาะก็อยากจะลองมากินอาหารกับบรรยากาศใหม่ๆดูแล้วก็พอดีได้นางเอกคนนี้มาอีกแล้วครับสวัสดีเจ้าน้องออใส่ชุดไตเนาะสีแดงจะเป็นเห็มแนวนึงเนาะสาวลาเซียวแต่ว่าวันนี้ใส่ชุดนอกแล้วจะเป็นเห็มแบบนึงเนาะเป็นสาวแบบเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ไปเลยอะแล้วก็ตอนนี้กินข้าวยังเจ้ายังเนาะยังเนาะก็เดี๋ยวเขาไปเซาะยังกินข้างในดีกว่าเนาะร้านประกอบบริการดีเนาะเจ้าอันน้องออนนำไปเลยเจ้าป่ะโอ้สาวลาเซียวนี่เป็นสาวสมัยใหม่แล้วครับแต่งชุดไตก็จะเป็นเห็มแนวหนึ่งเนาะชุดนอกก็จะเป็นเห็มแนวหนึ่งครับป่ะก็มาข้างในมั้งครับร้านก็ค่อนข้างจะบรรยากาศร่มรื่นเนาะมีสะพานตรงนี้แล้วก็มีแม่น้ำสองข้างเนี่ยเพื่อจัดร้านได้ร่มรื่นนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราจะสั่งกินเนาะอ้าวนี่สาวที่ไหนเนี่ยสาวเลยน้อยเดียวที่เรามาร้านที่แบบบรรยากาศร่มรื่นขนาดนี้เจ้าร่มรื่นมากเลยเนาะแม่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารไปยังเจ้าตอนนี้เจ้าเดี๋ยวรอดูเมนูไอ้ยะได้ได้อ่ะเมนูที่ก็แนะนำจะเป็นเมนูข้าวซอยเจ้าไอ้ยะข้าวซอยมันอร่อยเมนูเยอะมากเมนูเบื้องเหนือค่ะครับอาหารน่ากินเนาะอ่อนอยากกินยังกินเลยเนอร์นี่เมี่ยงคำกับหน้าสมนี่ในเขาดูหน่อยนี่เมี่ยงคำครับอันนี้คือเลขอาหารเนาะแบงค่ะรักซีเจ้าครับรักซียังถึงรักร้อยเตื้อครับพอได้อยู่นะราคาราคาพอจับต้องได้เนาะแบบเราเห็นร้านไหนที่น่าสนใจครับก็จะมากินข้าวยำสมุนไพรครับน้องสั่งได้เลยเนอะเจ้าวันนี้เราได้สาวลาเซียวแนววัยรุ่นไปอยู่กับวัยรุ่นเราต้องกลมกลืนตาวัยรุ่นเจ้าเลยไม่ได้นะใครอันนี้ดอกอย่างหูเนาะเจ้าน้องออนหูจักดอกกับเจ้านี่ดอกอย่างนี้ดอกหน้าวัวหรอใช่อ่ะเหมือนดอกหน้าวัวเนาะงามดีครับน้ำเส้นทางแล้วนะคะท่านเจ้าเนี่ยเส้นทางบอกว่าอยู่เส้นสันกำแพงเจ้าสายเก่าเนาะอ่ะคุณเองบอกเส้นทางคร่าวๆอ่ะเส้นสันกำแพงสายเก่าเจ้าแถวจิราโดนอันก่อนถึงบ้อจ้างค่ะเจ้าตั้งปั๊มมูส GPS มาเลยแต่จะเจอร้านเศษสิบเจ้าร้านอาหารเหนือเจ้าเฮียร้านอาหารเหนือเนาะกลางเจ้าทางกลางเจ้าน่าจะเป็นอาหารเหนือเจ้าเจ้าร้านบรรยากาศดีมากแล้วก็มีน้ำอย่างต้องที่หมอฮ้อนเนาะแล้วก็ร้านกาแฟเกาะมีเจ้าเฮียลองไปทานบรรยากาศรอบๆงานขนาดนี้น่ะเจ้าเจ้าอันนี้คือบรรยากาศรอบๆภายในร้านอ่ะนักท่องเที่ยวปกติมากินกันนะฮะอันนี้เราดูเนาะบรรยากาศร้านก็ตกแต่งด้วยความสวยงามล้ำลึกเนาะก็ออกแนวค่อนข้างเจอหรูเรียบหรูครับข้างนี้ก็มี Wi-Fi แล้วมีกาแฟหน่อยตรงนี้ครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมากินกันเนาะก็เดินชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งเนาะบรรยากาศล้ำลึกครับเพื่อนครับหน้าร้อนแบบนี้เขาต้องสรรหาร้านอาหารที่แบบค่อนข้างจะเย็นๆเลยเนาะร้านเซซินก็น่าจะเป็นตัวเลือกในร้านอาหารช่วงหน้าร้อนที่มานั่งกินกันนะครับเนาะครับปล่อยสาวๆสั่งอาหารก่อนหน้าเดี๋ยวจะดูอาหารว่าจะเป็นยังไงพ่องอาหารเมืองเหนือสไตล์ร้านสไตล์เรียบหรูเนาะค่อนข้างจะเรียบหรูเจ้าแล้วตอนที่ดูมานะชาวต่างชาติจะมากินกันเยอะเนาะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะที่เดียวแต่เนี่ยจะเป็นครัวของลูกชาวต่างชาติเนาะร้านมันเย็นเลยค่ะเจ้าเนี่ยการฮ้อนเข้ามาในร้านแล้วเย็นเลยครับต้นไม้คนเยอะเพราะสังเกตว่าจะมีไอ้เนาะก็จะทำเป็นอะไรนะละอองน้ำแต่เนาะครับค่อนข้างจะเย็นสบายครับเป็นบ่อน้ำเดี๋ยวลองเดินเล่นได้ไหมเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปลองไปดูฟังอีกฟังแล้วเนาะครับหลังจากที่สาวๆสั่งอาหารเขาก็ย้ายมานั่งโซนนี่ครับนะบรรยากาศดีมากครับเพื่อนครับเนี่ยโอ้โหร้านล้มลื่นครับน้องออนชอบกว่าเจ้า
มันคืออาหารป่าฟรีอยู่ตรงนี้วะอาหารป่าคือป่าเนาะอ่ะได้เลยมาคุณเอี้ยงกับน้องออนจัดไปครับในตรงไหนเป็นเนื้ออาหารอ๋อนี่รอนี่รอนี่นี่ตรงนี้ครับเพื่อนครับอ๋อสาวบาทสาวบาทสาวบาทอะไรเอาเลยเจ้าสาวบาทไหนน่ะอ๋อออนี่สาวอ่ะคนละถุงเลยน้องออนเจ้าอ่ะสาวสาวตอนนี้จะเพื่ออาหารป่าครับเพื่อนครับอืมฮ่า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 อ๋อต้องกลางก็ต้องกลางนี่ก็น้องอ่ะเนี่ยออนเพื่ออาหารป่าครับเพื่อนครับช่วงตอนเวลาช่วงตอนรออาหารตอนนี้เนาะครับล้วงตกนะน้องนี่เป็นป่าเล็กเนาะลองเดินไปปุ้นกันได้เจ้าอ่ะน้องออนโอ้โหข้าไม่ใช่ว่ามากินข้าวแล้วเขาก็ได้มาเอาอาหารเอาอาหารที่ป่าแต่เนาะครับต้องการกันได้ก้าป่ะเนาะตรงนี้น่าจะมีก็หานอนโซโล่แล้วเจ้ามีก่อนมีป่าก็สวยเนาะสงสัยป่าให้อายป่าของขี้อายอยู่ตรงนี้เป็นอย่างเดียวมันต้องมากินเจ้าอะตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้โหเจ้านี่ก็ได้อ่ะเข้าไปทางในเลยในการล้มลื่นเนาะเห็นน้ำพุแบบนี้ก็สดชื่นครับเย็นสบายเจ้าไปขอบคุณมากเจ้าน้องออนไปเดี๋ยวรออาหารดีกว่าเนาะครับชอบกับเจ้าไปการแบบนี้ชอบยังเนาะเจ้าไปเลยไม่มีปลาขี้อายโอ้นี่รอนี่รอนี่รอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่รอเจอแล้วแม่นแม่นแม่นเดี๋ยวคงมากินเองเนาะเป็นอย่างเจ้าปะอะไรเจ้าอ๋อขึ้นตรงนี้ปะชายไปชายก็มากินข้าวกันเนาะคุณเอี้ยงไปได้พังเจ้าลมลื่นเนาะบรรยากาศดีขนาดนี้เย็นสบายครับเหมาะแก่พักผ่อนหย่อนใจช่วงวันหยุดเนาะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารว่าสาวๆจะสั่งอย่างมากินเนาะเพื่อนเนาะครับวันนี้ก็ได้มากินข้าวกับเม็กโคใหญ่กับน้องออนสาวลาเซียวเนาะเจ้าเจ้าแย่เลยนะสงสัยคงได้ล้างจานละหลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วครับคุณนกเอี้ยงน้องอ่อนนี่คืออย่างเจ้าข้าวยำใช่ไหมบอกเคยกินมาก่อนข้าวยำมิกะสังเกตจะมีสมุนไพรต่างๆเนาะมีชะไคร้หรือว่าตะไคร้เนาะมีมะม่วงมีอย่างเนี้ยเป็นสมุนไพรมีพริกมีถั่วยาถั่วพูเนาะข้าวยำค่ะถ้าก็มีอย่างเนี้ยใบบกูดก่อนจิกะอ๋อผักชีฝรั่งค่ะพี่เบียร์เจ้าน่ากินมากอ่ะน่ากินมากต่อไปอันนี้คืออย่างเจ้าเมี่ยงคำเจ้าเมี่ยงคำน้องออนกินจ้ากับเจ้าน่ากินจ้าน้องออนชอบกินอ๋อชอบกินกะอ๋อเจ้าอันนี้เมี่ยงคำอ่ะอันนี้สั่งมากินเล่นเนาะมันจะเอี่ยงคำแล้วเจ้าเมี่ยงคำเมี่ยงคำมันจะเอี่ยงอันนี้คืออันนี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนาะอันนี้น้องออนชอบกินเนาะต่อไปนี่คือนี่นี่เมนูเด็ดเจ้าเบียร์เพื่อนแนะนำมาข้าวซอยว้าวนี่น่ากินมากเลยครับข้าวซอยไก่เนาะน่ากินมากครับแต่ก่อนนี้เมนูผมเองครับร้านหน้าทะเลครับเมนูธรรมดามากสำหรับคนธรรมดาครับแต่ว่าร้านไม่ธรรมดาเนาะร้านมาธรรมดาเลยเจ้าเพื่อนกินด้วยกันเนอะครับโอ้โหเดี๋ยวให้น้องออนชิมดีกว่าเนาะเอาได้รับเกียรติน้องออนสาวลาเซียวมาชิมอาหารที่เศษศิลป์เนาะน้องออนก็บอกว่ามาข้างแหล่งนะครับเพื่อนครับสาวมากค่ะจ้า
ิเลน่าครับเต็มที่เลยไม่อิ่มสั่งเพิ่มลองชิมเจ้าลองชิมดูหน่อยอ่ะไปในห้องเจ้าใช่ไหมอร่อยเนาะชิมยังคำชิมยังละน้อยให้เบียร์ดูน้องน้องออนลองชิมยังคำด้วยกับเจ้าใช่เจ้าปกติก็คือกินอยู่แล้วเนาะเจ้าเลยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรเนาะครับน่ากินมากเลยครับเนี่ยก็กินกันได้เลยอันนี้ชอบมีมีอ๋อมันมีน้ำจิ้มให้ด้วยกันอ๋อนี่นี่อยู่นี่ครับครับอันนี้ตักเลยเหรอคะจ้าอะไรเจ้าไฮไลท์อยู่ที่ไฮไลท์อยู่ที่แมงคำนี่แหละจ้าน้องก็น่าจะกินบ่อยครับดูการปรุงเนี่ยอันนี้ต้องคุกแน่เลยอ่ะเนาะเออต้องไปกินเจ้าเพียเอาน้ำเลยยำลาดครับนี่ทานกับเจ้าเจ้าโอ้โหอ่ะต่อไปคุณเอียงชิมเพื่อรับชมเจ้าอ่ะมาแล้วข้าวซอยดูอ่ะดูเจ้าดูอาหารเจ้าดูดูดูหน้าคนเจ้าก็ใส่อันนี้เข้าไปน่ากินนี่มาม่าจ้อยเบลมาเจ้าแดงอ่ะหอมแดงอ่ะคนค่ะก็ชิมน่ากินมากเลยน้ำแบบไม่ได้ปรุงนะเจ้าเจ้าหลังพี่เข้าไปหน่อยเดียวครับดูหน้าคนหน่อยนะไม่คู่ใหญ่อย่างเราเราตักสบายเลยนะเจ้าเจ้าตักสบายเลยโอ้โหกำลังใหญ่เลยเจ้าไม่คู่ใหญ่เขาชิมเพื่อรับชมแล้วครับไม่คู่ใหญ่เจ้าจะไม่คู่ใหญ่ไม่คู่ใหญ่อ่ะไปทางเจ้าจ้าจ้าเหรออืมจ้าอร่อยมากอร่อยเนาะนี่ไม่พอคุณยังชิมชิมนี่เอ้าชิมมันต้องโกนเจ้าเบียร์ดีกว่าครับเสียดายเนาะความงามเนาะมากินแล้วบ่ต้องกินเจ้าเพราะตอนนี้หิวกล้องต้องคุกเนาะต้องคุกเลยค่ะอ๋อต้องคุกกะกล้องครับต้องเดินในท้องอ่ะนี่คือน้ำอย่างเจ้าน้ำยำน้ำยำน่ะใส่กันไปเลยอาหารใต้หรือเปล่าเออเนาะมันจะกินแบบเพื่อต้องคุกหมดกันแบบต้องใส่พริกนักเนาะเพราะว่าเขากินเผ็ดกันไม่ได้ต้องคุกเจ้าเบียร์ต้องคุกกะข้าวยำนี่จะทำลายหัวใจแล้วนะเจ้าเบียร์อะไรเจ้าทำลายเลยทำลายจิตใจกันเลยโอ้เสียดายเป็นอย่างเจ้าต้องกินอีแต่น้ำเบียร์อ๋อต้องคุกแบบอีเนาะครับต้องบีบมะนาวด้วยก่อนบีบค่ะครับเอาเม็ดมะนาวกันเนาะโอ้แต่คุกก็น่ากินอยู่เนาะแต่เคี้ยวต้องเคี้ยวดีๆหรือว่าต้องโดนความเผ็ดเนาะจะบีบมะนาวก่อนน่ากินมากครับครับพกใจเหมือนลำอะสีสันสดใสครับใครจะรับผิดชอบในการชิมเจ้าออนเลยอ๋อเนาะมีขิงนี่ด้วยเนาะมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับที่ลืมพิเศษแล้วเนี่ยห้องไหนเดี๋ยวครับมีมะม่วงเลยเนาะดูภาพนี่ไปมีมะม่วงมีถั่วแดงมีขิงมีสับปะรดเลยมีแม่มีสับปะรดมีตะไคร้มีพริกชีสลาแครอทโอ้โหถั่วพลูถั่วฝักยาวหั่นอ๋อดอกม่วงๆนะผักกาดเหรอไอ้จะผักกาดอะไรนะผักกาดม่วงเหรอกระลำม่วงไอ้สีบ้านเย็นสีแดงเหรออ๋อเออสีแดงนี่คืออย่างอ่ะนี่ดอกนี่เป็นดอกครับอีกสักอย่างเนี่ยน่ากินมากอ่ะน้องออนกินเลยเจ้าคุณเอียงป้อนน้องออนเลยดิค่ะเจ้าชิมเลยสองสาวครับเป็นห้องเป็นรสชาติของสมุนไพรเนาะเตายางร่วมกันในปากเจ้าหลากหลายหลากหลายดีเนาะรสชาติมากเด็ดบอกไว้ได้เลยครับเจ้าได้เลยครับสาวชิมไปแล้วต่อไปขอตากล้องแล้วขอชิมหน่อยนะครับขอชิมเมนูแปลกไปเดี๋ยวเนาะมันเคยกินเนาะมันเคยกินครับหนึ่งคำเนาะก่อนไปคลิปมันมีทุกอย่างในป่าอ่ะมัน
รสชาติจะค่อนข้างจะหวานน่าจะได้กินของสมุนไพรแม่ก็แปลกเนาะอร่อยแบบแปลกหมดเลยมันเคยกินไงมันเคยกินทั้งคนเมืองเหนือกับคนไทยเนาะเคยกินมากินกันทั้งหลายเลยกับบรรยากาศงามก็สาวงามถ้ามีจะย้อนแสงหน่อยนัดหน้านี่หอมแบบจิ้มแล้วเนาะครับเอาจิ้มอาหารแปลกๆให้เพื่อนๆรับชมเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบียร์ทริปแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราครับคุณนกเอี้ยงแม่ครัวใหญ่ครับน้องออนสาวล่าเซี่ยของเฮาเนาะครับแล้วยังได้เจอคลิปหน้าครับปอนสาวๆเติมพลังก่อนเดินทางต่อนอกว่าจะไปแอลแกเดต่อเนาะวันนี้ครับนอนก็ตักสบายในเจ้ารับไปเจ้าเจ้าสวยลำขนาดเลยเจ้าเจ้าชิมเล่นลำขนาดเลยนะจะเวลาผ่านไปเขาก็กินกันหมดแล้วเนาะสาวๆก็ได้อย่าชาก็ท้องชาอย่างเนาะเป็นชากินคล้ายๆเลมอนแต่มันมีรสหวานนะหอมน้ำผึ้งเนาะหอมน้ำผึ้งหอมบอกประทูอ่ะครับเป็นชาร้อนเลมอนเนาะหอมมากเลยครับหอมน้ำผึ้งหอมมะนาวบอกประทูแล้วเดี๋ยวต้องถามไปเนาะครับอย่าเป็นชาเลมอนอ่ะเอาไว้กินหลังอาหารเนาะครับหอมดูสภาพโอ้โหดูหาเกลี้ยงอันนี้นี่ถามน้องไปถามน้องเปิ้ลอ๋อเจ้าผลไม้รวมเจ้ากำลังฟินอยู่หอมเนาะเจ้ารวมเอ้ยถ้าเจอแต่หอมของผลไม้เจ้าโล่งค่ะต้องหาอะไรกินต่อเจ้าหรือเปล่า